สวัสดีครับเพื่อนๆผมกริิติสันนะครับวันนี้นะครับมาลุยกันต่อนะครับกับภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษม .3 นะครับก็เป็นข้อสอบของมอ n นไลนะครับปีห้าหกนะครับก็มาลุยกันต่อนะครับวันนี้นะครับที่จริงมันจะเป็นข้อที่13นะครับแต่ว่าก็คือมันเป็นแบบนี้นะครับจะทําให้ดูนะก็คือมันเป็นข้อที่ 13- บสามสิบสี่สิบ้วพะมันก็มีเนื้อเรื่องมาให้เรานะครับแล้วเราก็จะต้องตอบจากเนื้อเรื่องครับโอเคนะครับ วิธีการทำข้อสอบของข้อแบบนี้นะครับคล้ายแบบนี้นะครับก็คืออย่างอื่นตอนแรกนะครับเราต้องไปหาดูก่อนนะครับหาดูคําถามซะก่อนนะครับว่ามันถามว่าอะไรนะก็คือ what is the infinitive นะครับ of store นะครับประมาณนี้นะครับ infinitive นะครับคือผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับมาดู14นะครับ which word has a irregular form ครับ as a word as the word ran นะครับ irregular คือ ไม่ไม่ทั่วไปนั่นเองครับ regular คือปกติ irregular แปลว่าไม่ปกตินั่นเองนะครับสองคำนี้นะครับไม่ปกติอร์มก็คือรูปแบบแบบนะครับ as คำว่า ran ครับ ran ran เป็นยังไง verb ช่องสองนะครับก็ run ran run ใช่ปะ run ran run นะครับก็มันไม่ได้เติม ed บุูนง่ายๆนะครับก็คืออันไหนที่มันไม่ได้เติม ed นะครับมาครับ้อสุดท้าย which has the same meaning ครับ same meaning ครับ same แปลว่าเหมือนกันถูกไหม which แปลว่าอันไหนนะครับอันไหน has มีนะครับ same meaning นะครับ same meaning นะครับ same ก็เหมือนกันครับเหมือนเหมือนกันครับ meaning แปลว่าคำแปลนะครับคำแปลคำแปลความหมายความหมายนั่นเองหมายพูดผิดความหมายนะครับ as the word same meaning as the word ก็เหมือนเหมือนกับความหมายคำว่า so นะครับ so นะครับ in this story in this story ก็คือใน ในเรื่องนี้ครับซอต้องไปหาซองก่อนนะครับเดี๋ยวมาทําข้อสิบสามกันนะต้องไปหาซอรก่อนไม่เห็นมีซออ๋อในซอเจอแล้วตรงนี้นะครับโอเคครับสามข้อสิบสามแล้วข้อสิบสามแท้จริงไม่ต้องดูก็ได้นะว่า infinitive นะครับ infinitive infinitive ผมไม่แน่ใจแปลว่าอะไรนะ stole นี่ stole นี่แปลว่าขโมยนะครับขโมยครับ ไอ้แรกก็ผิดแล้วนะครับ s t e e นะครับ s t e ลว่าเหล็กกล้านะครับอันนี้ผิดแล้วนะครับเอ t e e l stolen stealing นะครับ infinitive นะครับก็คำตอบก็เป็นหนึ่งในนี้แหละนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปอ่านไปอ่านเนื้อเรื่องกันก่อนนะครับโอเคนะครับเออ่มันก็มีอยู่สองคนนะครับในนี้นะครับก็คือคุณครูนะครับกับพีทนะครับพีทนะครับพีทกับคุณครูแล้วคุณครูก็คือทีเชอร์นะครับ่างเี้นี่ก็เป็นพีทเป็นชื่อคนครับ what topic are you presenting for Thai examination in class now ว่า topic topic ว่าเนื้อเรื่องหรือว่าท็อว่าหัวข้อนะหัวข้อหัวข้อนะหัวข้อ are you presenting ก็คือ present present นั่นเองครับคุณ uh, หัวข้ออะไรที่คุณกำลัง present สำหรับนะ for สำหรับ Thai examination ก็คือข้อสอบไทย in class now ตอนนี้นะครับจะ present เรื่องอะไรนั่นเองนะครับ I would like to tell ก็คือ ฉันอยากจะบอกคุณ you นะครับ tell you and everybody และทุกๆคน about นะครับ one of a soap story นะครับ a soap หนึ่งใน a soap story นะครับ <c oughs> about บบว่าเกี่ยวกับนะบเกี่ยวกับเกี่ยวกับ a soap story the greedy dog นะครับ the greedy greedy แปลว่าคล้ายแบบว่าหน้าเงินอะแบบ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  อยากได้อยากมี่ยโลภโลภเออโลภคําว่าโลภนั่นเองนะครับหมาโลภนะครับสุนัขโรภโรภจัดมากนะครับสุนัขนะครับอดอนครับ stole stole นี้เป็นคําเป็น pass นะเป็น verb ช่องสองนะครับอดีตนะครับของคาว่า stole นะ a piece of meat นะครับ from the butcher นะครับ butcher นะครับจริง butcher a piece ก็คือ1ชิ้นใช่ไหมิ้นนี้แปลว่าชินนะ piece of meat นะครับ meat คือเนื้อนั่นเองครับอาจจะเป็นเนื้ออะไรก็ได้นะครับเนื้ออะไรก็ได้นะครับ เออขโมยมาเนื้อเนื้อสัตว์นี่ครับหนึ่งชิ้นครับพ e ซ e o อบมีดนะครับ from from จาก the butcher นะ butcher แปลว่าคนที่แบบเป็นคนหั่นเนื้อเป็นคนหั่นเนื้อขายเขาเรียกว่า butcher นะครับเออแล a t the market market ว่าตลาดนะครับ it ran rapidly นะครับ to the middle of the bridge นะครับมันวิ่งอย่างรวดเร็วนะครับคราวนี้นะครับนี่ครับจำไว้นะครับถ้ามีคำว่า lily นะครับคือเป็น adverb นะครับ แอดเวิร์ที่จะไปขยายวีไหมแอดเวิร์ที่จะไปขยายขยายว่าวิ่งแบบไหนนะขยายเวิร์บนั่นเองครับเพราะแอดเวิร์บใช่ไหมก็ไปแอดเวิร์บนะครับแอดกริยาครับว่าขยายกิริยาว่าวิ่งแบบไหนนะวิ่งอย่างรวดเร็วนะครับว a า i d l y นะครับ to the bridge ครับ to the m i d d l e นะครับไปที่กลางม i d เด e แปลว่ากลางกลางกลางเ็าเขียนผิดแล้วรอไก่รอลิงสรางงูครับกลางออ the bridge นะครับ bridge แปลว่าสะพานนะครับมีไปที่กลางสะพานนะครับ ว้า is looking down the water while while is was looking down the water under the bridge ครับในขณะที่มันมองลงไปข้างล่างที่น้ำนะครับใต้สะพาน under ใต้นะครับ,ต,บ,นะรบ under, ต,ตรงนี้คือน้ำถูกไหม looking down คือมองลงไปน่ looking down นะครับมองลงไปนะครับ it saw ครับมันเห็นนะครับเห็นก็สีซอซอนี่เป็นช่องสองอันนี้ก็เป็นช่องสอ,อ,นนองเหมือนกันน,นะครับ a n o t อ e r dog ก i t h a piece of meat in its m ม u นะครับมันเห็นนะครับ a n o t อ e r dog กก็คือหมาตัวหนึ่งกับนะครับ with แปลว่ากับหมายตัวหนึ่งนะครับ another another แปลว่าอีกตัวครับหรือว่าอีกอันหนึ่งหรือว่าอีกอย่างหนึ่งหรือว่าอีกอะไรสักอย่างนะครับหมายอีกตัวนั่นเองครับก็คือไม่ใช่มันเองไม่ใช่เพื่อนมันแต่เป็นหมายอีกตัวนะครับ piece of meat นะครับก็มีหมายตัวหนึ่งกับเนื้อนะครับชิ้นเนื้อนะครับในปาก in นอ s mouth นะเมาส์กัปากนะครับทำไมต้องใช้ is นะเพราะว่า is ก็คือแสดงความเป็นเจ้าของของปากของมันนะครับของตัวที่มันมองเห็นอะไอปากของไอหมาตัวนั้นนะครับปากของมันนะครับ t right, h e that piece of me ค right? รับไอชิ้นเนื้อชิ้นนั้นนะที่มันเห็นในแม่น้ำอะเออ was bigger ครับมันใหญ่กว่าครับใหญ่กว่านะมันมาจาก big นั่นเองนะครับก็ถ้าเป็นคำเปรียบเทียบนะครับ ขั้น2นะครับก็จะกลายเป็น Bigger นะครับคือใหญ่กว่านะครับ and the dog would like to take it และหมานะครับที่มันอยู่บนสะพานอ่ะเออมันก็อยากจะเอานะครับ take it ครับคือแบบเอาครับเอาครับเอาเอามันนะครับก็คือเอาชิ้นเนื้อนั่นเองนะครับ while the draw the dog was growling นะครับ the meat growling คือแบบมันเห่าอ่ะเห่ามันจะมีอีกคำหนึ่งว่า bark นะครับ barking นะครับ ว่านี้ Growing คือนะครับก็คือแบบนี้นะครับนะครับ g r o w i n g นะครับในขณะที่หมานะครันกำลังนะครับ t h e meat นะครับ in his mouth นะครับก็คือชิ้นเนื้อที่มันกัดอยู่นั่นเองครับ was d r o p d o w n นะครับก็คือตกลงนะครับ drop แปลว่าตกนะครับ down แปลว่าลงนะครับตกลงนะครับ into the water นะครับลงไปในน้ำนั่นเครับโอเคนะครับ into ลงไปในน้ำครับ suddenly ครับทันทีทันใดนั้นทันใดนั้นนะครับทันใดนั้นนะครับ the diarter dog ครับ t h a r t e r ทำไมผมถึงเรียกว่า the o t e r นะเพราะว่าตรงนี้เป็น o นะ a i o u จะใช้ด i นะครับจะเป็น di นะครับไม่รู้ทำไมนะครับ the o t e r dog ครับ disappear ครับทันใดนั้นนะครับหมายตัวหนึ่งก็หายไปนะครับ appear แปลว่าปิ้งมานะครับ disappear ลว่า ปิ้งหายนะครับประมาณนั้นแหละนะปิ้งนะครับปิ้งปิ้งเหมือนแบบใช้เบสบอลนะเอออะไรนะครับต่อไปคนระับ the dog was very surprised นะครับเฮ้ยหมามันตกใจมากเฮ้ย surprise นะครับ and finaly l นะครับในที่สุดนะครับ finaly l เลื่าในที่สุดในที่สุดในที่สุด iness, นะครับ i s was angry with its own greediness นะครับก็คือมันก็โกรธนะครับกับ ความโลภของมันเองนะครับอนี้คือความโลภกรีดใเ่ไหมเมื่อกี้กรีดนะครับกรีดนะครับแปลว่าเป็นคํานามนะครับ greedy นะครับเป็น adjective นะครับตรงนี้นะครับ greediness เนี่ยแปลว่าความโลภนะครับที่จริงมันไม่ใช่ greediness นอะมันต้องเป็น greed เฉยๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับได้เหมือนกันจริงนะ own ก็คือของมันเองนะครับของมันเอง ก็คือมันรู้ตัวมันก็เลยบอกว่า it's own greed นะค s ก็คือเฮ้ยมันเป็นความโลภของฉันเองก็ทําให้ไม่ได้การเลยนะครับก็คือเสียเนื้อไปนะครับโง่จริงๆนะอุตส่าห์ขโมยมานะครับแบบนี้รับกรรมนะครับ another dog was only is shadow in the uh, water the water นะครับ another dog คือหมายตัวนั้นอีกตัวหนึ่งตัวนั้นนะครับก็คือก็เพียงแค่นะครับเฉพาะ was only แล้วก็เพียงแค่นะครับเพียงแค่ is shadow นะครับก็คือ เงาของมันเองนะครับในน้ำนะครับโอเคครับ if it had not been it had not been greedy นะครับถ้ามันไม่นะครับถ้าตอนนั้นมันไม่โลภนะครับมันก็จะไม่เสียชิ้นเนื้อไปนะครับ loss แปว่าเสียหรือว่าแปลว่าทําหายไปนะครับเสียเสียอะไรสักอย่างนะครับเสียอะไรสักอย่างไปนะครับสิ่งสําคัญนะครับประมาณนี้ครับแล้วจบนะครับในเรื่องนี้นะแต่ว่าที่เชื่อบอกว่า ทิเชอร์ครับคุณครูบอกว่า what do you learn from the greedy dog ครับคุณเรียนรู้อะไรนะครับจากคนี้นะครับในเรื่องนี้นะเรียนรู้อะไรครับเรียนอะไรเรียนรู้นะก็คือแบบเป็นความรู้อ่ะไม่ได้เป็นแบบเออเป็นในหนังสือนะครับเรียนรู้อะไรจาก the greedy dog นะใส่นี้นิดนึงนะครับจะได้เป็นก็อสตอรี่นะครับอุตสาห์ใส่ตรงนี้นะครับแต่ต้องใส่ตรงนี้ด้วยนะ if we are not greedy นะครับ we will not lose we will not lose be longing นะครับ be longing ก็คือ คล้ายแบบสิ่งของที่เป็นของของเราสิ่งสิ่งของเราเนี่ครับของของเรานครับของของเราของของเราะเป็นสิ่งของเลยนะครับปกตินะครับประมาณนั้นนะครับจบแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับมาทํากันครับ infinitive ครับผมก็ไม่แน่ใจว่า infinitive มันแปลว่าอะไรแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปดูคาตอบก่อนเพราะผมไม่รู้จริงไม่เป็นไรทาข้อสิบสี่ก่อนะครับผมไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้นะครับจําไม่ได้แล้วนะครับพูดง่ายง่ายนะครับก็คือที่สิงคโปร์เขาไม่ได้เรียนว่า infinitive มันคืออะไรนะครับ รู้ว่าเขียนยังไงให้ถูกแค่นั้นแหละ which w o r d นะครับคำศัพท์คำไหนนะครับ has an irregular form นะครับ as the word ran นะครับ irregular form ก็คือต้องเป็นช่องสองนะครับแล้วก็ไม่ปกตินะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นนะครับ here นะครับ h e r t h e r t นะครับ h e r h u r d h u r t นะครับอันนี้คืออะไร run ran run ใช่ป่ะเขียนนี้อะไรชัดชัดชัดนะครับ ชัดชัดชัดเหมือนกันครับต่อมาก็พุทธพุทธพุทธคอสคอสคอสนะครับคอสคอสคอสนะครับมันไม่เติมอีดีนะไ้นี่นะครับอันนี้คือช่องหนึ่งช่องสองช่องสามนะผมเขียนให้ดูนะครัไอ้นี่ก็พุทธพุทธพุทธเหมือนกันนะครับอันเดียวกันเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบต้องเป็นข้อสี่แน่นอนนะข้อนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องตรวจคำตอบนะเพววาระาะภาษาอังกฤษบางทีมันไม่เหมือนคณิตไง,งว่าทำเราได้คำตอบนะมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับ ข้อ15นะครับเดี๋ยวผมดูข้อ13บนะครับว่าตอบอะไรนะครับ which has the same meaning as the word saw นะครับ in the in the story นะครับถ้ามันบอกว่าคําไหนที่มีคําแปลเหมือนกันนะครับกับความหมายคําว่าสอก็คือเห็นนั่นเองนะครับทันทีันใดนะมันเห็นจำได้ไหมมันเห็นมันเห็นไอชิ้นเนื้อนะครับตรงนี้นะครับมันเห็นชิ้นเนื้อนะครับที่อยู่กับหมายตัวหนึ่งนั่นเองนะครับ ก็คือเราเอาไป replace นะครับหรือว่าเอาไปแทนที่เอาคำนั้นไปแทนที่นะครับแล้วมันจะได้ความหมายเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนครับ it watch นะครับ watch แปลว่ามองดูนะครับน่าจะเป็น watch นะผมว่าน่าจะเป็น watch นะแต่จริงอีกคำหนึ่งก็ได้นะครับ c a t h นะครับก็คือ c a t ปลว่าจับตาหรือว่าจับมันมันแปลได้สองอย่างไงคำแรกคือแบบจับแบบจับจับได้จับจับเป็นเนื้อเลยนะครับจับของนะ อีกคำานึงคือจับตาครับแต่ว่ามันไม่น่าจะใช้จับตาจับตามันต้องมีอะไรตามหลักนะไม่นด้เป็นจับตาครับนี่เพราะจับต้องนะครับจับของนะกอดไว้ก็ได้นะครับ watch แปลว่าเพ่งเล็งหรือว่ามองครับเหมือน watch วีนะครับก็จะเพ่งเล็งมองไปแบบมองนานมากเออิสเปอร์คือกระซิบกระซิบนะครับไอ้พวกนี้เป็นคําช่องสองหมดเลยนะครับช่องสองหมดเลยนะคอร์ดนี่มาจากคําว่า cash นะครับกอดนี่ก็คือมาจากคำว่าก็ t นะครับ วอชก็ธรรมดานะไม่มี ED เฉยๆครับสุดท้ายก็วิสเปอร์ไม่มี ed เหมือนกันครับวิสเปอร์นะแปลว่ากระซิบกระซิบอะไรสักอย่างนะครับโอเคครับข้อนี้น่าจะเป็นข้อสาครับเดี๋ยวผมข้อนี้นะผมไม่ลืมกันนะครับว่า Infinitive คืออะไร infinitive น่าจะเป็นนะน่าจะเป็นนะคำข้อสี่นะน่าจะเป็นข้อสี่น่าจะเป็นข้อสี่อย่าไปต่อคำตอบก่อนนะครับเราครับเดี๋ยวมาแป๊บนะครับไปหาคำตอบก่อนนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับผมกำลังหาดูคําตอบอยู่นะครับเพราะผมก็ไม่รู้แล้วบางทีสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับเราข้อสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับตอบสองสี่สามนะครับสองสี่สามสามสสี่สิบห้านะครับสองสี่สามนะครับสี่สามข้อสี่สามนี่ถูกแล้วนะครับแต่ว่าข้อสองข้อข้อสิบสามผิดนะเพราะผมไม่รู้ว่าอินฟินิทีฟคืออะไรครับงูจริงจริงนะครับข้อนี้ถูกต้องนะครับข้อสี่นะครับอสามถูกต้องนะครับเอาเพลงเร่งนะครับ แต่ข้อนี้นะครับคำตอบคือข้อ steel นะครับ infinitive นะครับ infinitive ก็น่าจะเป็น base น่าจะเป็นคําพื้นฐานนะคว่า so นะครับก็คือแบบนี้เป็นช่องสองไงเราต้องหาช่องหนึ่งว่ามันคืออะไรนะก็คือ steel นั่นเองนะนี่เป็นช่องหนึ่งอันนี้เป็นช่องสามนะ steel นี้แปลว่าเหล็กกล้านะครับเหล็กกล้าเหล็กกล้านะครับเหมือนเราเหมือนเราเคยได้ยินไหมคำว่าเหล็ก stainless steel นะครับเหล็กกล้านะครับ stainless ก็คือเหล็กไม่เป็นสนิมนะครับ stainless สตีลนะเนี่ยมันเขียนอย่างนี้แหละนะครับสแตนเลสสตีลนะครับสเตนแปลว่าคล้ายแบบเป็นรอยเปื้อนอะเลสก็คือไม่มีนะครับไม่มีรอยเปื้อนก็คือไม่ขึ้นสนิมนั่นเองครับสแตนเลสสตีลนะครับเอกลานะครับสตีลลิงนะครับก็แปลว่าการขโมยนั่นเองนะครับการขโมยนะครับเป็นคล้ายๆแบบคำนามนะครับแต่มันเป็นเวิร์บแล้วใส่เอ็นจีนะครับเฉยนะครับข้อนี้ก็เป็นข้อ2ไปนะครับก็อย่าลืมนะครับสองสี่สามนะครับก็วันนี้อาจจะนานหน่อยนะเพราะว่ามันต้องอ่าน เนื้อเรื่องนะครับแต่ว่าข้อต่อไปนะสิบเจ็ดสิบสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมันก็ต้องตอบจากเนื้อเรื่องเหมือนกันนะครับโอเคครับตอบกันเลยแล้วกันนะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแล้วกันนะครับจะได้เสร็จนะครับโอเคครับมาอ่านต่อนะข้อสิบหกมันถามว่าอะไรก็คือมันจากเนื้อเรื่องไง whose story is this นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครนะครับของใครนะครับอันนี้คือสําคัญมากเราต้องรู้ว่า whose นี่คือของใคร whose story เรื่องของใครคืออันนี้นะครับคืออันนี้ อันนี้คือแปลตามตัวนะพอเราแปลเป็นไทยปุ๊บก็คืออันนี้คือเรื่องของใครเนี่ยฮะตามอันนี้คือเรื่องของใครนะครับหนะึ่งสองสามสี่นะแปลนะจากคำถามแปลงี้เลยนะครับอีค <c oughs> น,นะครับมันก็บอกแล้วนะครับในเนื้อเรื่องนะมันก็บอกอยู่นะครับว่า I would like to tell you and everybody about one of a s o p story นะครับ a e s o p นะค,คือของบัก a s o ซปนั่นแหลนะครับ เป็นเรื่องของเอโซบนะเพราะว่าพีทมันไม่ได้แต่งขึ้นมาเพราะมนต้องเป็นเอโซบแน่นอนนะครับแม่ของคุณครูแม่ของนักเรียนนะครับนี่คือคุณครูใช่ป่ะนี่คือนักเรียนใช่ป่ะไม่ใช่นะครับไม่ใช่คุณครูไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่ของพีดด้วยเป็นเอโซบที่แต่งขึ้นมานะครับขียนับข้อสิบเจ็ดนะครับไปต่อครับ what is the meaning of greedy นะครับ greedy นี่แปลว่าอะไรนะครับที่จริงก็คือโลภนะครับเป็นคำกริยาเอ้ยเป็นคำ adjective นะครับมันแปลว่าอะไร Strongly desire for more food away well นะครับโอเคครับ Give something totally to somebody นะครั right? บ Gradually develop to more advanced stage นะครับ Break into pieces นะครับโอเคนะครับโลภก็คือมันอยากได้ถูกปะเราต้องรู้แล้วว่าอันนี้คืออะไร Strongly แปลว่าอย่างแข็งอย่างมากนะครับอันนี้ Strongly อย่างอย่างอย่างมากอ่ะเอออย่างมากนะครับ สองในดีไซน์ก็คือต้องการนะต้องการดีไซเนอร์นะเพราะต้องการนะครับฟอร์ครับต้องการต้องการมอนะครับมากขึ้นนะครับอาหารที่มากขึ้นหรือความร่ารวยหรือว่าเงินทองนั่นเองนะครับเวลนะครับแปลว่าความร่ารวยแล้วเงินทองนั่นเองนะครับที่มากขึ้นนั่นเองก็ที่จริงก็คําตอบข้อนี้นะครับแต่เราต้องไม่แปลคําอื่นนะครับ give something ครับคือให้ something คือบางอย่างนะครับให้บางสิ่งบางอย่างนะครับบางอย่างทั้งหมดครับตอตอรี่คือทั้งหมดเลยครับตอตอรี่ทูซัมวันให้กับบางคน,นครับก็คืออันนี้น่าจะเป็นคาแปลของแบบว่าประมาณว่าเออเป็นคนดีอะ่ะให้ทุกอย่างเลยนะครับใจดีมากให้ทุกอย่างทั้งหมดเลยกับคนอื่นนะอะไรอย่างนี้ครับต่อมานะบกร a d จ a l ี่นะบ gradually คือแบบเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับ g กร d จอรี่นะครับก็คือเป็นอ เป็น adverb นะครับแล้วเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆ develop คือพัฒนานะครับพัฒนาเรื่อยๆ to นะครับไปถึงนะครับม e develop มากขึ้นม e แปมากนะครับถ้าม e ใช้เป็น j e c t i v e ก็คือมากขึ้นนั่นเองครับ a d v a n น e ะครับก็คือพัฒนานั่นแหละ stage นะก็คือสถานะที่สถานะที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะประมาณนั้นครับข้อสี่ก็คือ break ก็คือแตกนะครับคือทำให้แตกนะครับทำให้แตก into กลายเป็นนะครับทำให้แปกกลายเป็น pieces นะแปลว่าชิ้นชิ้นแปลว่าชิ้นชิ้นแปลว่าชิ้นทำให้ทำให้แตกเป็นชิ้นชิ้นนั่นเองนะครับก็คือถ้าผมถ้าให้ผมแปลเป็นภาษาไทยนะก็คือทำทำให้มันแตกเป็นสิ่งเสียงนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะสำหรับข้อ18นะข้อสุดท้ายนะ which subject is piece study in class now นะครับ which subject ก็คือ which ก็คืออันไหนใช่ปะ ศับเจก็คือวิชานะวิชาไหนที่พีทกำลังกำลังนะเพราะมัน is studying นะครับกำลังเรียนอยู่นะครับในคลาสนะตอนนี้นะครับกำลังเรียนอยู่ในคลาสตอนนี้เราก็ย้อนกลับไปดูนะครับผมแปลมาตัแต่ตอนแรกนะครัก็มันคือ what topic are you presenting for Thai examination ครับ Thai examination นะเขาไทยสำคัญมากนะถ้าใครไม่เห็นก็คือสวยไปนะครับเห็นนะครับก็คือเป็นวิชาภาษาไทยนี่ครับถ้าเป็นโซเชียลก็วิชาสังคมนั่นเองครับ ฮิสตอรีก็ประวัติศาสตร์ครับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์สุดท้ายก็อาร์ตนะครับศิลปะนะครับนี่ก็คือไทยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับผมน่าจะไม่ผิดหรอกนะครับที่จริงนะครับแต่ว่าก็ต้องไปดูนะเพื่อความแน่ใจนะครับคลิปอ่อข้อไหนวะเมื่อกี้สิบแปดสิบเก้ายี่สิบไม่ใช่ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะไปดูกันสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครับสี่หนึ่งสองนะครับสิบหกสิบเจ็ดเออสี่หนึ่งสองครับไปดูดิถูกหรือเปล่าสี่หนึ่งสองนะถูกต้องนะครับถูกต้องทุกข้อนะครับโอเคนะครับก็แปลว่าผมก็โอเคแล้วลหละนะครับว่าทําถูกนะครับถ้าจะทำผิดก็ผิดข้อเดียวไอ้ infinitive นั่นแหละครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับ นี่แหละนะครับเราก็ไม่รู้ทุกอย่างหรอกนะครับแต่เราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะว่าอินฟินิทีฟมันคืออะไรคราวหน้าผมเห็นผมคงไม่ลืมแล้วนะครับนอกจากว่าอาจจะละเว้นไปสักสองสามปีนะครับแล้วมาเจออีกอาจจะลืมก็ได้นะก็เจอใหม่จริงๆครับในวิดีโอข้างหน้าครับสําหรับวันนี้ภาษาอังกฤษก็นานหน่อยนะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะครับในคิดทีฟดอทแคลปนะครับก็เป็นเว็บของผมนะครับที่ผมทําขึ้นมานะครับก็ไปสนับสนุนกันได้นะครับก็เจอใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกรีติสันนะคคคครรรรััััับบบบนนะะอย่าลืมไไวววสสดีครับ